ะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะคะจากเรื่องข้าบดินค่ะซึ่งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ได้มีพิธีบวงสรวงนะคะซึ่งก็มาจัดที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะคะทำไมผู้จัดนะคะพี่ปิ่นถึงมาเลือกบวงสรวงที่นี่เห็นบอกว่าก็มีรายละเอียดพอสมควรนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นบอกว่าเป็นกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วหรือเปล่าคะพี่ปิ่นทุกเรื่องของพี่ปิ่นที่แสดงที่จะทำขึ้นถ้าเกี่ยวกับราชการใดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการบวงสรวงก่อนที่ละครเรื่องนั้นจะออกอากาศเป็นเรียกว่าเป็นธรรมเนียมก็ใช่นะเพราะว่าเวลาเราบวงสรวงเนี่ยเราก็จะไปบวงสรวงอย่างที่พระนเรศวรอย่างเรื่องขุนศึกเราก็จะไปที่พระนเรศวรพอเรื่องลูกทาสก็จะไปที่รัชกาลที่5พอมาเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยพระนั่ง9คือรัชกาลที่3เราก็จะมาบวงสรวงกันที่นี่แล้วตอนก่อนจะออกอากาศก็เหมือนมาขอพรน่ะว่าเราตั้งใจทำถวายพระองค์ท่านนะแล้วก็พวกเราก็มาเพื่อจะขอพรน่ะเหมือนนะว่าเราจะออนแอร์แล้วนะขอให้ท่านเมตตาให้ท่านหมายถึงว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็เห็นว่านักแสดงก็ได้มีโอกาสไปกราบพระในพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ด้วยสถาปัตยกรรมอะไรก็เป็นสมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมคะเจนเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นครั้งเราเคยมาที่นี่คือมาบวงสรวงครั้งแรกใช่ไหมครั้งนี้ก็ได้มากราบพระในโบสถ์แล้วก็ทราบว่าวัดแห่งนี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมแล้วก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้เราได้มาแบบเข้าไปข้างในเป็นทางการครับผมค่ะแนะนำในเรื่องของตัวละครข้าบดินนะคะว่าแต่ละคนนะคะเป็นอะไรรับบทอะไรเผื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่กำลังจะได้ชมละครเรื่องนี้จะได้ทราบเรียกว่าปูพื้นกันไปก่อนเลยทีเดียวหลังจากที่ติดตามกันมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดกล้องฟิตติ้งแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศต่างๆในกองถ่ายละครนะคะเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผมเจมมานะครับรับบทเป็นพ่อเหมครับผมพ่อเหมก็เป็นเด็กที่ฉลาดครับแล้วก็คิดดีทำดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อครับผมส่วนสาวข้างๆล่ะคะน้องแมทค่ะก็แมทนะคะรับบทเป็นแม่ลำดวนค่ะแม่ลำดวนก็จะเป็นลูกท่านขุนนันตยาโกศลก็จะเป็นนางลำค่ะถอดบุคลิกแม่ลำดวนมาเลยไหมคะเนี่ยดูเรียบร้อยจริงๆเราไม่ได้ต้องแสดงอะไรเลยมันมาจากข้างในโอ้โหสายใหม่นะคะค่ะสายใหม่ค่ะก็รับบทเป็นพี่สาวของแม่ลำดวนค่ะชื่อแม่บัวนะคะแม่บัวก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจทำอะไรมากๆเลยค่ะโอ้โหดูเหมือนเป็นผู้หญิงยุคนี้เลยนะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะเขาเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะนะค่ะน่าจะใช่ทีเดียวนะคะค่ะนะฮะอะไรครับพ่อพ่อเหมพ่อเหมครับค่ะก็ผมตัวละครที่แสดงในเรื่องนี้ครับเป็นพ่อของเจ้าเหมชื่อเจ้าเหมใช่เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นข้าราชการทั้งจิตวิญญาณทั้งตัวและหัวใจแต่ว่ามันก็มีปมบางอย่างอยู่ที่มันก็ดันส่วนตัวผมคิดว่ามันสะท้อนภาพของยุคปัจจุบันได้ดีทีเดียวในปมตัวละครตัวนี้นะครับพญาบริรักษ์ครับชื่ออะไรนะคะพญาบริรักษ์ครับพญาบริรักษ์มาที่อีกบ้างค่ะครับผมก็รับบทเป็นสมิงสอดน้อยครับก็เป็นชาวมอญที่อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วก็มีความรักชาติครับผมแล้วก็จะเป็นสหายของพ่อเหมด้วยครับผมเห็นว่าต่อสู้นี่เก่งกาจสามารถมากฮะเพราะว่าเป็นศิษย์รุ่นพี่ครับเป็นศิษย์รุ่นพี่ครับผมครับเป็นศิษย์รุ่นพี่ครับผมของเหมด้วยก็เป็นคนที่พาเหมเนี่ยมาเป็นอาหารผู้ชักนำเข้าสู่วงการใช่ใช่ครับค่ะส่วนทีเซอร์นะคะที่ทางพี่ปิ่นเนี่ยได้ปล่อยให้เราได้ชมกันเป็นการอุ่นเครื่องกันไปก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ปิ่นทำมาทีเซอร์เนี่ย3ตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบในฐานะที่คิดว่าเวลาคนจะปล่อยทีเซอร์ออกมาแต่ละตัวเนี่ยต้องย่อมที่จะแบบอยากให้คนดูเนี่ยเขาได้เห็นอะไรนะคะอย่างพี่ปิ่นเนี่ยตัวแรกที่พี่ปิ่นปล่อยปุ๊บคิดอะไรอยู่กับตัวนี้ทีเซอร์ตัวที่1คือจริงๆอยากให้ตัวที่1จะเห็นภาพรวมธีมของละครว่าเป็นยังไงค่ะก็คือพระเอกหรือตัวละครเนี่ยมีความเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละเกี่ยวกับความรักชาติค่ะ
ให้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงแต่อาจจะเป็นการรักชาติหรือการเสียสละที่ไม่ได้เหมือนเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาแล้วตัวที่สองก็จะเห็นเรื่องมีเรื่องความรักบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อยปล่อยออกมาทีละนิดให้คนเห็นว่าในเรื่องราวในเรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างตัวที่สามก็คือจะได้ดูแล้วนะตอนที่3ที่ได้ดูเลยวันเสาร์นี้ละค่ะเพราะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่แบบก็ไปถามคนดูนะเขาบอกว่าภาพเนี่ยสวยมากเพลงเนี่ยก็เพราะแล้วก็การตัดต่อนี่มันฉับไวมากเพราะนั่นคือพี่ปิ่นอยากให้เห็นว่าภาพรวมก่อนนะว่ามันเราจะเห็นว่ามีการต่อสู้เราจะเห็นเจมในเรื่องของขี่ช้างอะไรอย่างนี้ที่เราทำมาโดยตลอดนะคะพอพูดถึงการเสียสละแสดงว่าละครเรื่องนี้เนี่ยคือมุ่งในเรื่องของการเสียสละเพราะอย่างเห็นเสื้อยืดข้อความด้านหลังข้างหน้านะคะเชมโจหน่อยนะได้ไหมครับจงทำตัวเป็นเศษธุลีที่มีค่าของผืนแผ่นดินเพื่อเจ้าจักได้ชื่อว่าเป็นค่าแผ่นดินเป็นค่าแห่งบดินค่ะนั่นคือเรื่องของการเสียสละครับผมค่ะเรื่องของความรักอยากให้แมทพูดหน่อยความรักในเรื่องนี้ที่แสดงให้เห็นเป็นรักแบบไหนรักอย่างไรคะก็เป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะตั้งแต่พี่เหมเด็กๆว่าอย่างนั้นเถอะเราก็อยู่ใกล้บ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยรู้จักกันมาอะไรเงี้ยรวมถึงตัวของใหม่ด้วยค่ะใหม่ก็จะเป็นพี่สาวแท้ๆในเรื่องก็เราก็จะคอยเชียร์เขามาตั้งแต่เด็กๆว่าเนี่ยอยากให้พี่เหมกับพี่บัวลงเอยกันอะไรเงี้ยจนเรื่องดำเนินถึงมาจากที่เขาตกอับใช่ไหมเขาเรียกตกอับไปติดคุกต้องไปเป็นตะพุ่นช้าอะไรเงี้ยก็มาถึงรุ่นเราที่เราไปเจอเขาอะไรเงี้ยก็เป็นความรักที่น่ารักบริสุทธิ์ค่อยๆเติบโตค่อยๆงอกงามตั้งแต่เด็กใช่แต่เห็นแบบนี้ทีไรนะพอเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้กับใครนะได้เองทุกทีเลยแต่ในชีวิตจริงไม่ได้นะคะทีนี้มันจะมีอีกทั้งความเสียสละก็มีความรักก็มีแต่ในเรื่องของการต่อสู้เรื่องของแอคชั่นอย่างที่พี่นันบอกไปภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในละครเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะจุดก็จะในเรื่องก็จะมีการบู๊ซึ่งจะมีขี่ช้างยิงปืนใหญ่แล้วก็มีการที่แบบสู้แต่ส่วนใหญ่ตอนลบเนี่ยจะเป็นลบกับพวกยวนแล้วก็พวกค้าฝิ่นในแผ่นดินไทยคิวดาบในเรื่องก็จะเป็นดาบอัธมาศครับดาบอัธมาศก็จะเป็นดาบที่อยู่คู่แผ่นดินไทยแล้วคนที่เรียนวิชานี้จะใช้ที่ปกป้องแผ่นดินเราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะในละครเรื่องไหนๆสำหรับดาบอัธมาศอันนี้ใช่ไม่เคยครับคือดาบอัธมาศเป็นเพลงอาวุธโบราณที่ในปัจจุบันเองก็หาคนที่จะมีความรู้ด้านนี้ได้น้อยแล้วก็ดาบอัธมาศจะมาจากผู้ที่เป็นจตุรงคบาทรักษาเท้าช้างก็คือเป็นตะพุ่นช้างนั่นไม่จะตรงขบาทรักษาเท้าช้างหมายถึงว่าเวลาช้างศึกออกรบทุกๆขาจะมีนักดาบ1 2 3เฝ้าคนเหล่านี้เห็นต้องมีเพลงดาบที่เราเรียกกันว่าดาบอัธมาศเป็นเพลงดาบโบราณเพื่อรักษาเท้าช้างไม่ให้ข้าศึกเนี่ยมาฟันช้างล้มครับก็ถือว่าช้างนี่สำคัญมากนะย้ายใครเข้ามาใกล้กับช้างได้ใช่มั้ยข้างบนเป็นคิงอะครับมันก็ไม่ได้ถูกใช่มั้ยครับรู้สึกบทนี้พี่ต้นจะถนัดเพราะผ่านมาแล้วหลายรอบไม่ครับค่ะซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่ทางผู้จัดเนี่ยคือตั้งใจที่จะบอกว่าแทรกในทุกๆฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่คอยติดตามละครเรื่องนี้ก็จะได้ชมนะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ละครเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นข่าวมาโดยตลอดเลยเราจะได้ชมกันละต้องถามนักแสดงหน่อยว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนกันคะค่ะวันเสาร์นี้แล้วค่ะเจมส์แล้วพี่เจมส์วันเสาร์นี้แล้วนะครับก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเองก็ทำงานกันมาทั้งปีเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นละครที่ผมเชื่อว่าทุกคนถ่ายทำแล้วก็รู้สึกว่าอย่างผมเองรู้สึกว่ายากแต่สนุกมากๆครับคือทุกครั้งที่ไปถ่ายละครคือรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ดีใจที่ได้ไปเจอทีมงานนักแสดงทุกคนซึ่งก็ส่งผลถึงว่าผมเองก็คือมีความสุขกับละครเรื่องนี้มากครับเองก็คือมีความสุขกับละครเรื่องนี้มากครับเพราะว่าเนื้อหาคือค่อนข้างจะเป็นละครที่อย่างที่บอกว่าสนุกครบรสแล้วก็ผมชอบตรงที่เขาพูดถึงคำว่าเสียสละมากที่สุดครับค่ะและปิดเองในฐานะผู้จัดตื่นเต้นไหมคะเพราะว่ามีหลายคนใช่ไหมคะเข้าไปดูในโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้คือตื่นเต้นนะตื่นเต้นอยู่แล้วทำเรื่องไหนก็ตื่นเต้นทุกเรื่องนั่นแหละว่า
จะออกมาอย่างที่เราฝันไหมแต่เท่าที่ดูภาพแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่เราฝันเอาไว้ค่ะก็มีบางช่วงบางตอนที่เกินที่เราฝันด้วยซ้ำก็อยากที่จะให้ลองชมกันดูค่ะแล้วก็เราอยากที่จะนำเสนอการเสียสละเพื่อชาติค่ะเพื่อพระมหากษัตริย์ของเราในแง่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะนี่เรียกว่าอุ่นเครื่องกันก่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือการกำกับของพี่หนุ่มอัตภพลนะคะแล้วก็ส่วนเพลงประกอบละครที่เราได้ยินที่เราพยาปูพื้นใส่ตอนที่เราขณะพูดคุยกันอยู่นี้เนี่ยนะคะก็พี่หนุ่มณรงค์วิทย์เองก็ตั้งใจค่ะแต่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าเขาเนี่ยถนัดในเพลงรักเป็นเพลงรบต้องให้พี่ชมพูฟุตตี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีพี่นิ่มสีฟ้าด้วยนะคะในละครเรื่องนี้โอ้โหได้สุดยอดนักแต่งเพลงมือฉมัง3คนมาแต่ง3เพลงแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ในแต่ละเรื่องราวแตกต่างกันไปด้วยเพราะทั้งนั้นเลยละครเรื่องนี้ก็จะออกอากาศศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์นี้ค่ะก็เริ่มเป็นตอนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันอีกในรายการนะคะวันนี้เรียกว่าแค่อุ่นเครื่องกันก่อนแล้วก็หลังจากที่ละครออนแอร์ไปเราคงจะได้มีการพูดคุยกันอีกนะคะค่ะเชิญด้วยนะคะเชิญล่วงหน้าเลยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายรออยู่นะคะ